ทางตำรวจเองนะครับนครบาลก็เตรียมความพร้อมในการดูแลความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีการจัดกำลังอำนวยความสะดวกกันทั้งด้านการจราจรและก็การป้องกันอัชญรกรรมโดยจะมีการจัดข้าวดาวกันรายงานมาตอนนี้37จังหวัดทั่วประเทศเฉพาะในกรุงเทพนี้มีหลักหลจุดนะครับที่จะต้องเข้มในมาตรการป้องกันโรคครับท่านพลตำรวจตรีจริรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ขอให้ประชาชนวางแผนเรื่องการเดินทางกลับภูมิลำเนาครับบชนได้จัดกำลังเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันเหตุอาชญากรรมและโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยบชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะนี้มีการเกิดเหตุลักทรัพย์และล้วงกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆอาทิตลาดประตูน้ำตลาดสำเพลงแยกอนุสาวรีย์ชัยแม้ความเสียหายจะไม่มากแต่ว่าบชนก็สั่งการให้ดำเนินคดี อย่างเคร่งครัดภายใต้ในโยบายนครบาลปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาจเจริญรองโฆษกตอรอบอกว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจทุกนายอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ห้ามขาดห้ามลาเพราะจะมีการจัดกิจกรรมเขาดาวอย่างน้อย37จังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีจุดหลัก4จุดได้แก่ลานที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ สยามพารากอนเซ็นทรัลเอ mbassy และก็ไอคอนสยามบชนก็มีแผนการบริหารจัดการการจัดกำลังพลและการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยในส่วนของจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ร่วมปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองสาธารณาสุขและอาสาสมัครต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้กับบชสตม เข้มงวดในการกวดขันคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย